สมัครเรียนเพราะอยากได้เข้าเรียนสมัครงานก็ต้องอยากได้งานสิคะสมัครงานค่ะแต่สมัครสวไม่ได้อยากเข้าสภาถ้าไม่อยากเป็นแล้วไปสมัครทำไมเป็นสวเราได้อะไร BBC ไทยมีคำอธิบายค่ะอย่างแรกเลยที่ผู้สมัครสวจะได้ก็คือสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกสวค่ะเพราะในการเลือกสวด้วยระบบใหม่นี้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั่วไปราว52ล้านคนไม่มีสิทธิ์เลือกสวนะคะกฎหมายให้เฉพาะผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพและเลือกไข้กลุ่มอาชีพเท่านั้นหากต้องการมีสิทธิ์เลือกคนที่ชอบคนที่ใช่ต้องสมัครเท่านั้นค่ะนั่นทำให้ภาคประชาชนเปิดแคมเปญสมัครเพื่อโหวตถ้าใครผ่านด่านแรกตั้งแต่อำเภอไปจังหวัดและทะลุเข้าด่านสุดท้ายระดับประเทศคุณจะมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกถึง42โหวตเลยนะคะจากการลงคะแนน6รอบว้าวเสีย 2,500 ลงคะแนนได้ตั้ง42โหวตคุ้มจริงๆแต่ถ้าตกรอบไปก่อนไปไม่ถึงรอบสุดท้ายก็จะได้โหวตไม่ถึง42คะแนนนะคะอย่างที่2ที่ผู้สมัครสวจะได้ก็คือได้สิทธิ์ในการสังเกตการกระบวนการเลือกสวในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดรับสมัครเลือกกันเองเลือกไข้นับคะแนนไปจนถึงการประกาศผลเบื้องต้นเพราะกฎหมายไม่ให้ผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าไปบริเวณคูหาเลือกตั้งเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากกกต.จึงต้องหวังพึ่งบรรดาผู้สมัครทั้งหลายในการช่วยกันจับตาดูความไม่ชอบมาพากลที่อาจเกิดขึ้นหรือการจัดตั้งใดๆซึ่งทางนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และภาคประชาสังคมอย่างไอลอประเมินว่าด้วยความสลับซับซ้อนของระบบเลือกสวทั้งการจัดตั้งและการล็อกผลทำไม่ง่ายแต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นยิ่งคนธรรมดาเดินไปสมัครกันมากๆพลังการจัดตั้งก็จะยิ่งอ่อนแอลงค่ะยังค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือโอกาสในการเป็นสวตัวจริงซึ่งนอกจากได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาสูงแล้วคุณจะมีค่าตอบแทนถึงเดือนละ 100,000 บาทและถ้าอยู่ในวาระครบ5ปีนะคะก็จะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนรวมกันเบ็ดเสร็จกว่า 6.8 ล้านบาทเลยล่ะค่ะไม่รวมเบี้ยประชุมต่างๆและยังได้อัตถบริขารพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นตั้งทีมงานได้8คนมีเงินเดือนให้พร้อมสับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีเบี้ยเลี้ยงถ้าต้องไปต่างประเทศและเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วก็ยังมีเงินกองทุนเลี้ยงชีพอดีตสมาชิกรัฐสภาให้ทุกเดือนอีกค่ะเห็นหรือยังคะว่าสมัครสวได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดถ้าใครอายุครบ40ปีและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายยังมีเวลาคิดตัดสินใจนะคะถ้าคุณดูวิดีโอนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอเกี่ยวกับการเลือกสว.ได้ทาง YouTube ของ BBC ไทยและสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ของ BBC ไทยค่ะ